ทำอะไรครับพี่แตนตกใจกำลังทำงานให้ครอบครัวตัดต่อคลิปใส่เอฟเฟกต์แบบแล้วก็ทำปกทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ลงเอาลง YouTube แล้วก็มีหน้าที่ปล่อยคลิปให้เขาคนละคลิปต่อวันก็4คนก็4คลิป4ครอบครัวแล้วก็โพสแชร์โพสแชร์คือตอนนี้ทำให้เขาไปก่อนแล้วก็เมื่อกี้ในขีดเส้นตายกับครอบครัวไปแล้วว่าลูกหลานทุกคนที่มีอยู่ในครอบครัวคือเราจะมีไลน์กลุ่มในครอบครัวไงขีดเส้นตายไปแล้วว่าเขาบอกเรื่องนี้ให้สอนตัดต่อสอนไปนานแล้วต้องลูกหลานเนี่ยจะต้องตัดต่อเป็นนะแล้วให้เวลาอีกแค่2อาทิตย์เท่านั้นนะที่อาเนี่ยจะตัดต่อให้แล้วก็จะลงให้แล้วหลังจากนั้นก็จะให้แอคเคาท์เข้าไปถือเองแล้วก็เขาก็จะต้องแบบลงคลิปของตัวเองเป็นอะไรอย่างเงี้ยไม่เข้าใจอะไรก็ให้ถามแล้วก็ให้ประสานงานกับหวานๆอีกทีนึงช่วยเพราะหวานๆนี่เก่งกว่าแตนด้วยก็สอนสามารถสอนเด็กๆสอนอะไรได้คือตอนนี้มันก็เหมือนว่าเราสอนเข้าหาปลาก่อนแล้วก็ค่อยๆบอกวิธีไปวันละเล็กวันละน้อยอะไรเงี้ยคือตอนนี้เราทำให้เขาก่อนทำให้เขาเห็นว่าเอามันได้เงินนะทำให้เขาเห็นว่าเออมันสามารถสร้างรายได้ได้นะทำให้เขาเห็นว่าเฮ้ยบางทีแบบอะไรที่แบบมันสามารถถ่ายทอดออกมาแล้วมันเป็นเรื่องราวแล้วแบบทุกคนสามารถแบบมีแฟนคลับมีผู้ติดตามได้อะไรเงี้ยก็แบบพยายามบอกเขาเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าพอปล่อยแล้วจะเป็นยังไงจะเละตุ้มเป๊ะหรือเปล่าแต่ก็ต้องคอยลุ้นดูว่าไม่รู้ว่าก็คงต้องคอยพยุงไปเรื่อยๆแหละแต่ว่าก็คือเมื่อกี้ตัดเป็นเชือกไปแล้วว่าอีกแค่สิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะสิ้นเดือนเมษายนนี้เท่านั้นอย่างน้อยลูกหลานจะต้องตัดต่อคลิปเป็นอันนี้เอาแค่เรื่องตัดต่อคลิปก่อนนะยังไม่รวมเรื่องทำปกยังไม่รวมเรื่องเอาลง YouTube เอาอะไรอย่างเงี้ยเบื้องต้นก็คือสอนทำก่อนตัดต่อก่อนมันก็จะมีหลายเรื่องไหนจะเรื่องแชร์เฟซการโพสเฟซการอะไรคือหาแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยคือมันเยอะดีเทลรายละเอียดมันเยอะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ยากจนเกินไปเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เขาน่าจะทำได้โดยที่มีเราคอยผลักดันเนี้ยค่ะเพราะว่าเราก็ผลักดันสำเร็จไปหลายคนละอย่างนุ่นแม่บ้านตะกะแตนในตอนนี้ผู้ติดตามเป็นแสนแล้วอะแล้วนุ่นแบบถ่ายคลิปเองตัดต่อเองด้วยนะตอนนี้นุ่นตัดต่อเป็นแล้วนะถ้าคนในครอบครัวตัดต่อไม่เป็นก็ไม่ใช่แล้วเพราะนุ่นยังทำได้เลยนุ่นตัดต่อเองเป็นแล้วก็แล้วเดี๋ยวมีใครมีหวานเนี่ยเขาห่วงทำของลูกพี่มากกว่าห่วงทำของตัวเองเขาก็อาจจะได้ไม่เยอะแต่ว่าเขาก็ได้อย่างอื่นเยอะกว่าอย่างที่บอกว่าก็ขอบคุณเขาตรงนั้นที่เขาใส่ใจงานเราเป็นหลักแต่ว่าแบบเราเห็นหมดแหละว่าใครเป็นไงซึ่งโอเคเราก็พยายามช่วยเขาเท่าที่เราจะช่วยได้อย่างของหวานก็ถือว่าก็ยังได้อยู่ไอ้นี่สอนให้เขาหาปลาหรือสอนให้เขากินปลาทั้งสองอย่างอย่างก็นุ่นที่สำเร็จไปแล้วก็มีนุ่นแม่บ้านตะกะแตนหวานส่วนของพี่เบียร์นี่ไม่ต้องห่วงแล้วเพราะพี่เบียร์ก็ไปไกลแล้วตอนนี้ก็กลับไปอยู่กับครอบครัวเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียละนะคะก็เขาเก่งละแล้วก็ทำเองทุกอย่างอันนั้นคือไม่ได้สร้างช่องให้เขาเขาสร้างอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราช่วยเขาผลักดันแค่นั้นเองแต่ว่าก็เป็นแค่ส่วนเล็กๆเพราะส่วนใหญ่อันนั้นเขาเก่งอยู่แล้วก็อันนั้นก็คือเป็นความที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขามีความเก่งอยู่ในตัวแล้วเขาเรียนเขาเก่งที่จะเรียนรู้ตรงนั้นเขาก็บินไปได้ไกลแล้วบินเดี่ยวได้ละไม่ต้องพึ่งใครละอันนี้ยามว่างจากการพักใช่ก็คือเนี่ยก็อันนี้คือยังน้อยนะนี่2เครื่องปกติจะมี4เครื่องแต่หวานเนี่ยถือคนเดียว 5-6 เครื่องนะคะก็จะช่วยกันแล้วก็มีใครอีกอ่ะตอนนี้ก็สร้างให้ครอบครัวมีของแม่ตะกะแตนชลดา YouTube ชื่อช่องแม่ตะกะแตนชลดาแล้วก็ช่องพี่หมวยชื่อ YouTube ช่องว่าพี่หมวยพี่หมวยพี่สาวตะกะแตนแล้วก็ช่องพี่ชายคนโตทิศหานพี่ชายตะกะแตนเอ้ยหมวยพี่สาวตะกะแตนพี่พูดผิดป่ะหมวยพี่สาวตะกะแตนแล้วก็ทิศหานพี่ชายตะกะแตนแล้วก็พี่ชายคนเล็กอีกน้อยขี้เมาพี่ชายตะกะแตนซึ่งตอนนี้ก็ครบทุกช่องแล้วก็ตอนนี้ก็กำลังจะสอน
ทำFacebook คือ Facebook แต่ละคนเขาก็ยังแบบว่าเขายังทำไม่เป็นกิจลักษณะอะไรอย่างเงี้ยก็ให้เปลี่ยนชื่อเป็นชื่อเดียวกับ YouTubeเพื่อที่คนจะได้แบบจำง่ายๆเวลาเซิร์ชปุ๊บก็หาเจอเลยอะไรเงี้ยแล้วควรจะใส่ปกแบบไหนควรจะโพสแบบไหนแชร์แบบไหนต้องคือสอนนะทุกอย่างอ่ะก็ตอนนี้ก็มึนๆอยู่นั่งมึนอยู่เนี่ยก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะฝากกดติดตามทุกๆคนด้วยก็แล้วกันเด้อนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามอยู่แล้วด้วยแล้วก็ให้กำลังใจกันมาตลอดนะคะยังไงก็เห็นก็เวทนาสงสารเมตตาทุกๆคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เขาด้วยนะคะรวมถึงของแตงด้วยนะคะอย่าทิ้งนะโอเคขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ